เดี๋ยวแต่งพยายามเดี๋ยวลองดูครับครับและอีกเรื่องนึงที่ขอบคุณทุกคนมากคือเรื่องที่หลายคนก็มาร่วมกันช่วยงานบุญในวันที่10ครับก็มีหลายคนก็มีแบบนำเงินมาบริจาคแล้วก็ช่วยกันทำบุญแล้วก็สิ่งหนึ่งที่แบบเยอะมากๆคือเหรียญโปรยทานครับกำลังหาเครื่องอยู่นะว่าจะเอาเครื่องบินที่ไหนมาทำคือเยอะมากเยอะจริงๆนะตอนนี้คือที่บ้านก็แบบเต็มหมดแล้วแล้วก็แบบก็ขอบคุณมากครับทุกคนที่ให้ความสำคัญกับวันนี้ของผมมากแล้วก็ผมก็ดีใจที่จะมีวันนี้เกิดขึ้นแล้วก็เชื่อว่าหลายคนภูมิใจนะครับที่ได้เห็นคนที่ตัวเองรักก็ได้ทำหน้าที่นะครับในการบวชครั้งนี้ผมก็อยากจะตั้งใจนะครับผมทำให้15วันเป็น15วันที่เราได้อะไรกลับมาไหมแล้วก็ผมจะได้แบบเป็นเด็กดีเป็นผู้ใหญ่แล้วสิเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วนะฮะก็โตแล้วแล้วก็น่าจะฟังกันมากขึ้นนะครับอะไรที่เราไม่เข้าใจกันก็คุยกันให้รู้เรื่องนะครับอย่ามาแบบงอแงสายนะฮะโตแล้วนะนะครับแน่นะบอกตัวเองครับผมนี่คือแม่สวยนะใส่หน้าที่มองครับคุณแม่ผมที่ไม่สังเกตว่าไม่คุณแม่ไม่ค่อยพูดนะครับวันนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าคุณแม่ไปขอนฟันมานะครับแล้วก็ที่โรงพยาบาลก็แบบโอ้แม่การมาขอนฟันคือบอกกับทางโรงพยาบาลเนี่ยมาดูแบบแม่ทั้งหมดที่ซี่ได้ไหมทั้งหมดมากกว่า3ซี่นะครับผมก็คือจริงๆแล้วที่แม่บอกให้ผมแปรงฟันบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าก็มีปมนี่แหละก็คือตัวเองไม่ค่อยดูแลก็เลยอยากให้ลูกดูแลฟันนะครับก็อย่าลืมนะฮะเป็นสิ่งที่บอกให้คุณรู้ว่าอย่าลืมรักษาสุขภาพช่องปากให้ดีนะครับเลยต่อไปนี้ครับมอบไปกับผู้หญิงคนนึงแล้วก็เป็นคนที่ทำให้ผมได้เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้นะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วแม่ผมเป็นคนที่อาจจะไม่ได้สวยมากเท่าไหร่แต่ผมก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สวยสุดของผมนะเป็นผู้หญิงที่ไม่ว่าจะมองกี่ทีก็ไม่เบื่อไม่ว่าจะมองทางซ้ายนะครับเห็นเหลี่ยมฟันฝั่งนี้เห็นตีนหูฝั่งไหนนะครับก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่สวยมากนะครับแล้วก็เวลาเขาโกรธพ่อหรือว่างอนลูกๆอะไรเงี้ยเขาจะมีเสน่ห์มากนะครับเหมือนกับเพลงนึงนะครับคนมีเสน่ห์ครับเป็นเรื่องใจเธอมองอะไรอะไร
ใจฉันดวงนี้มันสับสนลงไล่เธอจนหมดใจแล้วทำไมแค่ใหญ่คนอะไรคะโตมาทำไมมาทำไมมาทำไม